วันนี้นะคะพี่เป้ชวนจะพาน้องไปรับวิทยุฟรีบอกเลยนะคะว่าของชิ้นนี้เป็นของเล่นนะคะอยากให้น้องๆมีสะสมไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมแนะนำนะคะน้องๆห้ามกดข้ามเด็ดขาดไม่งั้นน้องๆจะไม่ได้ของแน่นอน 100% เลยค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะน้องๆมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะด้านล่างจะมีรูปรถนะคะให้น้องกดยานพาหนะจากนั้นกดปุ่มสีเขียวเลยค่ะเมื่อเราขึ้นรถมาแล้วนะคะน้องๆเปิดแผนที่ด้านซ้ายมือจากนั้นไปตรงที่พี่แป้งติ๊กได้เลยเอาเมาส์คลิกตรงธงสีฟ้านะคะน้องๆจากนั้นเขาจะนำทางให้เราเป็น GPS นั่นเองขับไปเลยค่ะเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะน้องๆจอดรถไว้ข้างนอกนะคะจากนั้นให้น้องๆเดินเข้ามาข้างในจะมีตู้กดน้ำกดอาหารตรงนี้ให้น้องๆกดตามพี่แป้งเลยนะคะกดโดนัทนะคะช็อกโกแลตจากนั้นกดฮอทดอกต่อเลยค่ะแล้วก็มาที่กระป๋องโค้กเลยแล้วก็เป็นโดนัทสีชมพูแล้วก็เป็นโดนัทสีขาวค่ะแล้วก็เป็นฮอทดอกอีกทีนะคะแล้วก็เป็นโคราค่ะเมื่อเรากดเสร็จแล้วจะมีแสงสีเขียวแบบนี้นะคะและไอ้ตรงนี้มันจะเปิดค่ะน้องๆให้น้องๆ นะคะมายืนหรือมานั่งตรงนี้นะคะเขาจะพาเราไปลงชั้นใต้ดินนั่นเองจากนั้นให้เดินตรงไปข้างหน้าได้เลยค่ะเราจะไปเอาเควสกันมันจะมีแว่น VR ตรงนี้นะคะน้องๆให้กดปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะคือการซื้อจากนั้นกดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วพอน้องๆมาตรงนี้ให้น้องๆกดโทรศัพท์มือถือของตัวเองแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะที่เป็นบลูทูธจากนั้นกดเครื่องหมายถูกได้เลยเราจะใส่แว่น VR นะคะเพื่อทำการทำเควสนั่นเองจากนั้นให้กดรีเซ็ตตัวไปเลยค่ะทุกครั้งที่เรารีเซ็ตตัวน้องๆจะต้องใส่แว่น VR ทุกครั้งนะคะไม่งั้นน้องๆจะไม่เห็นของค่ะให้น้องๆนะคะเปิดแผนที่มาแล้วน้องๆมาร์คตามพี่แป้งมาเลยอยู่ด้านล่างขวามือนะคะสีแดงๆแบบนี้เมื่อน้องขับตรงมานะคะน้องๆจะเห็นของอยู่ตรงป้ายนะคะจะเป็นสีเขียวแบบนี้ต้องใส่แว่น VR นะคะถึงจะเห็นแสงสีเขียวแบบนี้จากนั้นเดินชนได้เลยน้องๆจะเห็นว่าเรานะคะต้องเก็บแบตเตอรี่ทั้งหมด8อันนะคะตอนนี้มี1อันแล้วเรียบร้อยค่ะอันที่2ให้น้องเปิดแผนที่มาเลยค่ะแล้วมาร์คตามพี่แป้งนะคะมันจะอยู่ด้านซ้ายสุดที่มีธง2อันตรงนี้ให้มาตรงนี้ได้เลยค่ะมาร์คมาเลยนะคะที่ธงเหมือนเดิมเลยจ้าเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะน้องๆสังเกตมันจะมีเสาอันใหญ่ๆเลยให้น้องๆมาตรงนี้นะคะจากนั้นนะพี่แป้งจะซูมให้น้องๆดูว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนนะคะลักษณะมันเป็นแบบนี้นะคะดูบนแผนที่อีกรอบนึงนะคะมันจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างธง2ธงนั่นเองค่ะให้น้องๆนะคะปีนขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องๆจะเจอแสงสีเขียวเองเราเจอแสงสีเขียวแล้วคือแบตเตอรี่อันที่2นั่นเองนะคะนี่เลยเดินชนได้เลยค่ะจากนั้นเราไปเอาอันที่3กันนะคะเปิดแผนที่ขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะน้องๆแล้วน้องดูจุดนะคะน้องๆจุดตรงธงก็ได้นะคะสีฟ้ามันจะอยู่ตรงฟาร์มนั่นเองนะคะน้องๆนี่ตรงที่พี่แป้งวงกลมไว้นะคะพอเรามาถึงให้น้องใส่แว่น VR ด้วยเด้อจากนั้นน้องๆก็จะเห็นแสงสีเขียวค่ะเป็นแบตเตอรี่อันที่3นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเอาอันที่4กันค่ะให้น้องๆนะคะเปิดแผนที่ขึ้นมานะคะไปด้านขวามือสุดเลยนะคะจะเป็นท่าเรือนั่นเองจะมีธง2อันตรงนี้นะคะน้องๆมาร์คไปสักธงนึงก็ได้ค่ะจากนั้นเมื่อน้องขับรถมาแล้วนะคะมันจะเป็นโกดังแบบนี้นะคะเดินเข้าไปข้างในได้เลยเราก็จะได้อันที่4มาแล้วเรียบร้อยค่ะพี่แป้งจะซูมให้ดูนะคะมันอยู่ตรงนี้เด้อเราไปเอาอันต่อไปกันอยู่ใกล้ๆนะคะจะเป็นโรงเรียนนะคะน้องๆอยู่ด้านขวามือเหมือนกันค่ะให้น้องขับมาเรื่อยๆนะคะน้องจะเจอแสงสีเขียวๆแบบนี้นะคะเดินเข้าไปเอาในโรงเรียนได้เลยค่ะอันต่อไปนะคะน้องๆไปตามจุดของพี่แป้งเลยนะคะอยู่ตรงกลางแบบนะที่มีธง2ธงพอเราขับมาปั๊บเราก็จะเจอของเลยค่ะเป็นแสงสีเขียวๆแบบนี้นะคะน้องๆนี่พี่แป้งจะมาให้ดูนะคะมันจะเป็นอยู่ตรงนี้นะคะน้องๆกลมๆตรงนี้นะที่เป็นตึกสีน้ำตาลน้ำตาลนั่นเองค่ะเมื่อมาถึงนะคะน้องๆก็เดินชนเหมือนเดิมได้เลยค่ะว้าวเหลืออีกแค่2อันเท่านั้นเดี๋ยวเรารีบไปทำกันเลยค่ะเปิดแผนที่มานะคะน้องๆน้องจะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะคะพี่แป้งจุดไว้ให้น้องๆ นะคะมาตรงนี้นะคะจะเป็นอุโมงค์นั่นเองเมื่อเราเห็นอุโมงค์แล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆน้องๆก็มาตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่แป้งจะซูมให้ดูว่าเฮ้ยมันจะมีเหมือนคนตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้นะคะน้องๆเราก็เดินมาชนได้เลยค่ะกับแสงสีเขียวตรงนี้นั่นเองเราเหลืออันสุดท้ายแล้วเด้อเปิดแผนที่ขึ้นมาค่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเราจะไปที่โรงพยาบาลกันพี่แป้งจะวงกลมไว้ให้นะคะเมื่อเรามาถึงอันสุดท้ายนะคะมันจะอยู่ตรงซอกตึกตรงโรงพยาบาลนะคะน้องๆให้น้องกระโดดลงไปเอาได้เลยค่ะอยู่ตรงนี้เด้อใกล้ๆกันเลยอ่ะเราเอาอันสุดท้ายปั๊บเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะประตูเรเซอร์ของเราจะถูกปลดล็อกแล้วเรียบร้อยจากนั้นให้น้องไปที่จุดแรกเลยนะคะที่เราลงไปชั้นใต้ดินมาร์คมาตรงนี้ได้เลยตรงธงแบบนี้นะคะจากนั้นวิ่งเข้ามาเหมือนเดิมค่ะน้องๆแล้วก็นี่กดตามนี้เลยนะคะที่แป้งเคยสอนตอนแรกนะคะน้องๆจำให้ได้เด้ออ่ะ
จากนั้นเราจะลงไปข้างล่างกันให้น้องวิ่งมาตู้ตรงนี้นะคะจากนั้นก็วิ่งไปตรงนี้ได้เลยที่เป็นประตูจากนั้นโดดลงไปข้างล่างได้เลยค่ะให้น้องนะคะเบิกรถออกมานะคะรถเหมือนเดิมเลยนะวิ่งไปตรงกลางเลยค่ะน้องๆนี่วิ่งไปเรื่อยๆตรงไปเลยจากนั้นมันจะมาหยุดตรงนี้นะคะน้องๆให้น้องๆเข้าไปข้างในได้เลยค่ะพอน้องเดินเข้ามาแล้วน้องกรอกรหัส1985นะคะแล้วกดโอเคได้เลยค่ะจากนั้นพื้นนะคะน้องๆมันจะเลื่อนออกมาแบบนี้นะคะเราจะต้องเข้าไปในจรวดนั่นเองซึ่งประตูมันจะอยู่ตรงนี้นะคะน้องกระโดดลงหรือกระโดดลงบนหัวเพื่อนก็ได้นะแล้วก็ปีนเข้าไปเลยจากนั้นให้ทำการกระโดดอีกนิดนึงนะคะเราจะทำการนั่งไปแบบนี้นะเราจะขึ้นไปบนยานอวกาศกันวู้มันจะขึ้นด้านล่างขวามือว่าน้องได้ของแล้วเรียบร้อยนะคะหาน้องนะคนไหนทำตามวิธีของพี่แป้งไม่ได้กดข้ามคลิปน้องได้ของแน่เลยพี่แป้งนะคะไม่อยากทำคลิปยาวมากนะคะน้องๆไม่งั้นน้องๆจะไม่ดูกันนะพยายามย่อยสุดแล้วน้องคนไหนที่ดูไม่ทันนะคะพยายามลดความเร็วลงหรือสต็อปดูก็ได้นะคะว้าวพี่แป้งได้วิทยุมาแล้วบอกเลยว่าของอันนี้เป็นของแรงนะคะน้องๆต้องรีบมาเอาเร็ว